ห่วงจุ้ยห้องครัวเพิ่มความสุขเพิ่มความสมบูรณ์พูนสุขห่วงจุ้ยห้องครัวห้องครัวเป็นสถานที่สำคัญของทุกบ้านเพราะเป็นห้องสำหรับประกอบอาหารรับประทานซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัย4ที่มีความสำคัญยิ่งต่อมนุษย์ครัวจึงเป็นสถานที่แสดงความสมบูรณ์พูนสุขและความอิ่มหนำสำราญของทุกบ้านศาสตร์เรื่องของฮวงจุ้ยการจัดห้องครัวเพื่อเกิดผลดีและเกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ครอบครัวเพียงแค่จัดครัวตามหลักฮวงจุ้ยตั้งในตำแหน่งที่ดีก็จะนำความร่ำรวยโชคดีมาให้คนในครอบครัวฮวงจุ้ยห้องครัวที่ดีมีลักษณะดังต่อไปนี้ตำแหน่งของห้องครัวควรกำหนดตำแหน่งห้องครัวไว้บริเวณหลังบ้านซึ่งเป็นจุดที่คนภายนอกมองไม่เห็นเพราะเชื่อกันว่าห้องครัวเปรียบเสมือนขุมทรัพย์หากตั้งห้องครัวไว้หน้าบ้านแล้วคนอื่นมองเห็นชัดอาจแย่งชิงโชคลาภไปได้หรืออาจจะทำให้เจ้าของบ้านเก็บทรัพย์ไม่อยู่และควรตั้งห้องครัวหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศใต้เนื่องจากทั้งสองทิศนี้มีสภาพอากาศไม่ร้อนจัดซึ่งถ้าหากตั้งห้องครัวหันไปทางทิศตะวันตกซึ่งมีสภาพอากาศร้อนจัดจะทำให้อาหารเน่าเสียง่ายดังนั้นการที่ห้องครัวถูกวางไว้หลังบ้านจะเป็นการช่วยลดกลิ่นจากควันของการทำอาหารไม่ให้ลอยตามลมที่พัดผ่านเข้ามาจากทางหน้าบ้านด้วยเหตุผลนี้จึงควรจัดวางห้องครัวไว้ที่ด้านหลังของบ้านฮวงจุ้ยห้องครัวที่ดีควรอยู่บริเวณด้านหลังของบ้านห้องครัวไม่ควรมองเห็นโดยตรงจากทางเข้าบ้านนอกจากนี้ห้องครัวยังไม่ควรตรงกับห้องนอนชั้นบนอีกด้วยตำแหน่งห้องครัวไม่ควรอยู่ตรงกับตำแหน่งของห้องนอนหรือเตียงนอนในชั้นบนเพราะจะทำให้ผู้ที่อาศัยในห้องนอนชั้นบนต้องเจอกับอากาศร้อนจากสภาพของธาตุไฟมากกว่าปกติเราสามารถแก้ไขได้โดยใส่ฉนวนกันความร้อนเข้าไปในฝ้าเพดานที่อยู่กันระหว่างห้องครัวกับห้องนอนชั้นบนห้องครัวตำแหน่งที่ตั้งตามหลักฮวงจุ้ยห้องครัวให้พิจารณาดังนี้ครัวที่ดีควรมีการระบายอากาศและแสงสว่างเพียงพอห้องครัวไม่ควรตั้งอยู่เหนือบ่อน้ำเสียหรือให้บ่อเก็บน้ำห้องครัวไม่ควรอยู่ตำแหน่งลมแรงพัดผ่านห้องครัวไม่ควรตั้งตรงศูนย์กลางจุดให้โชคของบ้านบ้านสองชั้นห้องครัวไม่ควรอยู่ใต้ห้องน้ำระดับพื้นครัวหลังคาห้องครัวไม่ควรเปิดหรือปิดได้ป่องระบายควันไม่ควรตั้งให้เด่นลักษณะการวางเตาไฟที่ดีของฮวงจุ้ยห้องครัวมีดังนี้เตาไฟไม่ควรวางใกล้น้ำหรือติดกับก๊อกน้ำอ่างน้ำหรืออยู่แนวเดียวกับถังเก็บน้ำเพราะเป็นการรวมเอาธาตุสองธาตุที่ขัดแย้งกันมารวมไว้ที่ฝาผนังด้านเดียวกันหรือตรงกันข้ามจะก่อให้เกิดคลื่นของความถี่ที่ขัดแย้งกันเมื่อพลังของน้ำและไฟขัดแย้งกันเตาไฟไม่ควรวางตรงกับประตูส้วมหรือห้องน้ำจะมีปัญหาการลักทรัพย์หรือเสียทรัพย์เกิดขึ้นเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะโรคไตนิ่วในไตหรือตำแหน่งของอวัยวะอื่นที่นำไปสู่การเป็นมะเร็งห้ามวางเตาไฟอยู่ใต้คานไม่ว่าบนเพดานจะมีคานตรงหรือคานขวางก็ตามเพราะในตัวคานจะมีพลังกดทับและซึมสู่อาหารที่ปรุงทำให้ความต้านทานโรคลดน้อยลงสุขภาพแย่คนในบ้านมักจะมีโรคเกี่ยวกับลำคอจมูกตาหรือโรคเบาหวานลิสีดวงทวารพื้นห้องครัวควรทำให้มีระดับพอดีกับพื้นของตัวบ้านหรือห้องครัวต่ำกว่าตัวบ้านได้เล็กน้อยพื้นห้องครัวควรทำให้มีระดับพอดีกับพื้นของตัวบ้านหรือ
ห้องครัวต่ำกว่าพื้นบ้านได้เล็กน้อยแต่ไม่ควรทำให้พื้นครัวสูงกว่าพื้นของตัวบ้านเตาไฟเป็นหัวใจสำคัญของห้องครัวถือเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ต้องตั้งเตาไฟให้ถูกหลักห่วงจุ้ยห้องครัวโดยหลักการตั้งเตาไฟที่ถูกต้องคือควรตั้งเตาไฟพิงกำแพงอย่าวางเตาไฟไว้กลางห้องครัวตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับทิศทางการหันเตาไฟคือทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศใต้หลีกเลี่ยงการตั้งเตาไฟตรงกับประตูหลักของบ้านเพราะคนภายนอกมองเข้ามาเห็นเชื่อว่าจะทำให้เก็บเงินทองไม่อยู่และไม่ควรตั้งเตาไฟตรงกับประตูห้องครัวหรือประตูห้องน้ำไม่ควรวางเตาไฟไว้ใต้คือคานไม่ควรวางเตาไฟติดกับอ่างล้างจานหรือเครื่องซักผ้าควรวางห่างกันอย่างน้อย1เมตรหรือวางไว้ตรงข้ามเยื้องๆกันเพราะเตาไฟเป็นธาตุไฟอ่างล้างจานหรือเครื่องซักผ้าเป็นธาตุน้ำหากวางใกล้กันจะเกิดสภาพพิฆาตกันหลังเตาไฟไม่ควรมีบ่อน้ำและห้ามทำราวตากผ้าเหนือเตาไฟตำแหน่งเตาไฟพิจารณาโดยหลักห่วงจุ้ยห้องครัวห้ามทำราวตากผ้าผ่านเตาไฟจะเป็นอัปมงคลไม่ควรหันหน้าเตาไปทางประตูหลักห้องส้วมและห้องน้ำไม่ควรตั้งอยู่เหนือท่อระบายน้ำเสียหรือใต้ขื่อคานไม่ควรตั้งเตาไว้หลังหัวเตียงไม่ควรตั้งเตาไฟติดหลังห้องส้วมหลีกเลี่ยงตั้งเตาไฟไว้หน้าต่างไม่ควรตั้งเตาไว้มุมห้องหรือกลางบ้านไม่ควรตั้งเตาไฟไว้ระหว่างก๊อกน้ำสองก๊อกไม่ควรตั้งเครื่องซักผ้าตรงกับเตาไฟห้องครัวห้ามอยู่ติดกับห้องนอนหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องแก้ไขโดยกันผนังห้องครัวและห้องนอนไม่ควรตั้งเตาแก๊สติดกับก๊อกน้ำหรืออ่างล้างจานด้านหลังเตาแก๊สห้ามมีบ่อน้ำครัวเตาไฟไม่ควรจัดไว้หน้าบ้านจะไม่มีทรัพย์สินเก็บตัวเตาไฟในบ้านย้ายคนนอกบ้านเห็นได้การวางเตาไฟและอ่างล้างจานที่ดีคือหากอยู่ฝั่งตรงข้ามกันให้วางตำแหน่งของเตาไฟและอ่างล้างจานให้เยื้องกันหรือให้ตำแหน่งของเตาไฟและอ่างล้างจานห่างกันอย่างน้อย1เมตรหรือหากเตาไฟและอ่างล้างจานอยู่ฝั่งเดียวกันก็ให้วางตำแหน่งเตาไฟและอ่างล้างจานให้ห่างกันอย่างน้อย1เมตรเช่นเดียวกันที่กล่าวมาคือเทคนิคการปรับห่วงจุ้ยห้องครัวช่วยเพิ่มความสมบูรณ์พูนสุขให้กับครอบครัวเพื่อความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ